วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับชื่อเพลงสวัสดีครับชื่อเพลงว่าสวัสดีครับโอ้เป็นซิงเกิลล่าสุดเลยเป็นคลิปลูกชายมันลูกชายเขาเจองูได้ดูเปล่าเขาเปิดเก่งใช่ไหมค่ะเขาเจอบิ๊กสเนกเลยล่ะเออเขาเจอสเนกสเนกสลิปสเนกสลิปเออคนดูหลายล้านนะคนดูเยอะมากเลยใช่ไหมไม่ใช่บิ๊กสเนกก็เปล่าอันนี้ต้องถามลูกดูแม่ไม่เห็นตอนนั้นแม่เป็นคนถ่ายแม่ไม่เห็นตอนนั้นเป็นคนชอบก๊อปด้วยตีก๊อปแต่ว่าไม่ค่อยได้ตีค่ะเหรอน้ำก๊อปมาแล้วแต่ว่าเราก็คงไม่ได้เอารูปจริงมาไม่ได้นะพี่หม่ำนี่คือมินิมินิมินิซ้อมวงซ้อมวงซ้อมวงเฉยเฉยไม่ใช่สำหรับแบบว่าเตะเตะบอลไม่ไม่โปรเขาจัดมาโปรบอลโปรบอลโปรบอลครับโปรบอลลิเดียนี่คู่แข่งลิเดียเลยนี่อะไรครับเลียดิสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกโปรมาทำไมฮะเออคือว่าคุณลิเดียตอนนี้เขาไม่ได้ตีนานแล้วอยากให้มาลือวงสวิงเขาหน่อยเขาสนิมหน่อยค่ะโอ้ยวงสวิงนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับค่ะได้ค่ะคุณพี่หม่ำนี่เคยสวิงไหมฮะเคยสวิงครับผมเป็นไงวันนั้นโอ้ไป 3-4 คนโอ้สวิงกันทั้งคืนเลยครับผมขัดกันตีกอล์ฟถูกต้องครับกับตีกอล์ฟครับผมตีกอล์ฟครับครับผมสงสัยเรื่องอันนี้มันคือไม้อะไรคะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นบิ๊กเซเน่ของแม็กทิวครับผมวันนี้ฮะไปเต้นข้างหลังไปรู้แล้วฮะอันนี้ไม้อะไรฮะไม้อะไรครับไม้เต็มฮะเบอร์1เบอร์1มันจะลำบากอ่ะนะเอ้ยไม่ใช่ด้านนี้ฮะดูเบอร์นี้ฮะอย่างงี้ไม่ได้ครับครับมันจะกลับหัวฮะจับด้านนี้ครับจับด้านนี้ครับผมโหเวรกรรมแท้ๆ example ให้ดูหน่อยค่ะมันจะดีอยู่แล้วมันไม่ถึงอย่างเงี้ยมันไม่ถึงก็ไม่ต้องไม่ควรเอามาตีเพราะเขาจะไม่นั่งย่อขนาดนั้นไอ้ปอแล้วอย่างนี้เลยต้องตีอย่างนี้เหรออย่างนี้ตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้ไอ้นี่เขามีลูกมีผัวแล้วไอ้ก็เรียกผมมาสอนก็บอกเออเรียกโปบอลมาสอนผมก็มาสอนไปสอนอย่างนี้ไม่ได้นะแฟนเขาเป็นนักมวยด้วยนะมึงอะครับว่าคนที่ตีไม่ลงนะครับจะต้องกินวาซาบิครับกินให้ดู example ได้ไหมคะเอาเรากินแทนได้มันเป็นยังไงผมครับทำงานทำงานนี่กับแก้มขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวก็มีเพลงใหม่อยู่ที่โชว์อีกเพลงอะไรครับถามมาดิซิงเกิลใหม่เป็นเพลงช้าชื่อเพลงว่าทางตันค่ะไปแล้วอ้วกครับอันนี้อ้วกแล้วเรียบร้อยแล้ว